อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับวันนี้อาหารมีให้ชิมหลากหลายจริงคุณผู้ชมครับไปทานอาหารญี่ปุ่นกันเนี่ยอาหารญี่ปุ่นหลายคนชอบซูชิชอบปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนหลายคนต้องพูดถึงนี่ด้วยไข่หอยเม่นครับหรือว่าอูนินั่นแหละหูเอาตรงๆนะกินกันในกรุงเทพเนี่ยเวลาเขาใส่มาเป็นลังไม้อ่ะเป็นหมื่นนะแพงมากแพงมากแต่คนที่กินบอกว่าอุ้มมันอร่อยมันคุ้มค่าวันนี้จะพาไปดูอะไรไข่หอยเม่นของเด็ดจากทะเลชุมพรครับโอ้โหไม่ต้องนำเข้ามาให้เสียสตุ้งสตางค์มากมายเวลาจะทานทีนี่มันอยู่บ้านเรานี่ทะเลชุมพรเนี่ยแหละครับอยู่ที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับชาวบ้านก็บอกของเด็ดเลยของชุมพรวันนี้จะพาไปดูวิธีการหาไข่หอยเม่นด้วยกว่าจะมาเป็นจานสวยๆแบบนี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บแบบนี้เขาต้องทำยังไงนี่ฮะชาวบ้านเขาบอกว่ามันต้องล่องเรือออกไปนะนี่ดูทะเลชุมพรน้ำช่วงนี้สะอาดอยู่นะครับทีนี้ไอ้วิธีการจะเอาเขาขึ้นมานี่นี่คือตัวเป็นๆเวลาเขาอยู่ใต้ทะเลหรอหลายคนเวลาไปเที่ยวทะเลไปดำน้ำสโนว์เกิลดูปะการังจะเคยเห็นแล้วพี่กลัวมันมากเลยนะว่าอยู่ในทะเลอ่ะระวังตามันวาววาวใช่เวลาพี่ว่ายน้ำดำน้ำไปพี่กลัวหอยเม่นที่สุดอ่ะใช่ไหมแล้วต้องระวังอะไรเนี่ยหนามเขาอ่ะแล้วดูตามันนี่ใช่กลัวยิ่งกว่าหนามคือตามันนะเออเขาต้องมีอุปกรณ์พิเศษพี่เอนี่ที่เขาใช้อยู่ชาวบ้านเขาเรียกว่ามือตะเคเนี่ยเอาโกยแบบนี้เลยตักแบบนี้เลยจากก้นทะเลขึ้นมาดำปั๊บลงไปในเรือเต็มเรือต้องระวังนิดนึงอย่าไปใกล้เขามากเนี่ยจับมาได้ตอนแรกเขายังดุ๊กดิ๊กแบบนี้เลยนะดุ๊กดุ๊กดิ๊กดิ๊กดุ๊กดุ๊กดิ๊กดิ๊กวันหนึ่งหาได้3โล5โลว่ากันไปแต่ถ้าเกิดคนไหนขยันหามันทั้งวันอย่างเงี้ย15โลต้องมีได้ตักขึ้นมาแบบนี้ขึ้นเรือกลับเข้าฝั่งเลยครับถามว่ากลับเข้าฝั่งปุ๊บอันดับแรกที่ต้องทำอะไรตัดหนามมันก่อนเลยนี่วิธีการเอาอิโต้สับเข้าไปฮะตัดหนามตัดเปลือกแล้วคุณจะเห็นไข่มันสีเหลืองๆอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยฮะถ้าใครเคยเห็นจะรู้ว่าไอการที่จะเอาไข่เขาออกมาเนี่ยต้องค่อยแซะนะค่อยๆแซะออกมาคือจะต้องพยายามไม่ให้มันแตกออกจากกันน่ะให้มันออกมาเป็นพวงๆแบบนี้จะกินสดๆเลยก็ได้ถามว่าไข่หอยเม่นจริงๆแล้วมันคือไข่มันจริงๆไหมเขาบอกชาวบ้านบอกใช่นะฮะมันคืออันทะของตัวผู้อ๋อหรอใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเมียมันคือส่วนของรังไข่อ๋อค่ะเขามีทั้งผู้ทั้งเมียนะฮะของตัวผู้เนี่ยชาวบ้านเขาว่ากันว่ารสชาติดีกว่าอันทะไข่หอยเม่นเนี่ยนะนอกจากนี้เอาไปทำเมนูได้หลากหลายนี่อยู่ในมะครูคืออะไรเมี่ยงครับเมี่ยงไข่หอยเม่นเอาหอยเม่นไปย่างก็ได้มาย่างทั้งเปลือกนี้นะครับหรือว่าเอาไปทอดเหมือนเมื่อสักครู่ก็ได้นี่ฮะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ต้องสั่งนำเข้าวัตถุดิบด้วยลองชิมดูไข่หอยเม่นของชุมพรรสชาติจะแปลกแตกต่างไปหรือเปล่าไปแวะอุดหนุนกันได้นะครับร้านอาหารริมทะเลที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเนี่ยชาวบ้านบอกเลยรับรองคุณได้ชิมกันแน่ๆเพราะชาวบ้านออกไปหาแทบทุกวันเลยครับก็ได้ชิมกันแบบสดๆด้วยแถมยังได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ชุมพรด้วยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม